เอาละครับ EP นี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมนั่งรถ3ล้อชมหมอกยามเช้าของเมืองขยานะครับนี่ก็นั่งจากตัวเมืองขยาไปที่ตรงบริเวณพุทธคยานะครับผมก็ราวๆสัก8กิโลนะครับผมแต่ระหว่างนี้ผมก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรเพราะว่ามันมีแต่หมอกทั้งนั้นเลยผมก็ให้ท่านชมภาพบรรยากาศยามเช้าของเมืองขยาหรือออกเสียงเป็นอินตาลาเดียก็เมืองขยานะครับเมืองขยานี่เดิมทีเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่อยู่ในแคว้นมคธนะครับมคธราชของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งแคว้นมคธนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะเขาดงคัดสิริสถานที่พระพุทธองค์ทรงทรมานพระวรกายและก็พุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารนะครับส่วนบริเวณพุทธคยาเนี่ยนะครับผมตรงสถานที่ตรัสรู้นี่เดิมชื่อตำบลอุรุเวลาเสนานิคมหมายความว่าสถานที่ซึ่งมีทรายมากนะเนื่องจากว่ามีแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยไหลผ่านกับแม่น้ำโมหนีแล้วก็มาบรรจบกันสันนิษฐานว่าน่าจะมีทรายมากก็เลยชื่ออุรุเวลานะครับผมและเมื่อแม่น้ำเนรัญชลากับแม่น้ำโมหนีเนี่ยไหลมารวมกันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำฟันคุนะในปัจจุบันหรือแม่น้ำฟันกุหรือแม่น้ำขยานะสำหรับชื่อเมืองขยานี่หรือที่เราออกเสียงเป็นอินตาลาเดียว่าขยานี่นะในปัจจุบันเนี่ยมีข้อสันนิษฐานอยู่3เรื่องด้วยกันนะอันแรกเนี่ยที่ชื่อเมืองขยาเนี่ยตั้งชื่อตามอสูรตนหนึ่งซึ่งมีนามว่าขยาหรือว่ากยานะมีตำนานเล่าว่าถูกพระวิษณุหรือองค์นารายณ์นี้สังหารแล้วก็ทรงสาปเมืองนี้ด้วยนะสาปว่าถ้ามีแม่น้ำก็ขอให้มีแต่ทรายมีหญิงชายอย่าให้มีคนงามมีภูเขาก็อย่าให้มีต้นไม้มีคนค้าขายก็ขอให้พออยู่พอกินเท่านั้นก็คือจะร่ำรวยไม่ได้เลยนะเมืองเนี้ยแต่ว่าพรก็มีนะพระวิษณุหรือองค์นารายณ์นี่ก็ให้พรว่าแต่ว่าเมืองเนี้ยถ้ามีการบำเพ็ญอะไรก็ขอให้มีอานิสงส์มากดังนั้นเนี่ยฮินดูเขาก็เชื่อว่าเมืองขยานี้เป็นเมืองแสวงบุญด้วยนะแล้วก็มีวิษณุบาทด้วยนะตรงเนี้ย1ใน7แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวฮินดูด้วยนะเมืองเนี้ยพรที่ว่าถ้ามีใครบำเพ็ญอะไรก็ขอให้ได้มีอานิสงส์มากเนี่ยนะเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าอยากจะบำเพ็ญตบะความเพียรหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเนี่ยเมืองเนี้ยก็นับว่าดีมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเมืองขยาจึงมีงานบุญใหญ่บุญนึงนะสำคัญมากๆนั่นก็คือบุญศาสตร์เป็นงานบุญที่อุทิศส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วลักษณะรูปแบบก็คล้ายๆกับบุญศาสตร์ของภาคกลางจิงเป็ดภาคใต้หรือว่าบุญข้าวสากหรือข้าวประดับดินของทางอีสานรวมไปถึงล้านช้างฝั่งลาวด้วยนะแต่ว่าบุญศาสตร์ของเมืองขยาเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางความเชื่อแบบฮินดูข้อสันนิษฐานประการที่2ที่ชื่อเมืองขยาเนี่ยนะอาจจะตั้งตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์รูปนึงเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของพระผมด้วยนะบนเขานี่มีช่องให้รอดเล็กๆเรียกว่าช่องพรหมโยนีซึ่งช่องเนี้ยผมเคยขึ้นไปแล้วเขาก็จะแต้มสีขาวๆสลับแดงเป็นจุดๆเอาไว้ท่านที่สนใจสามารถกดรับชมได้ใน EP ที่91เรื่องเขาขยาศรีสักผมจะเล่ารายละเอียดไว้อยู่นะครับตรงนั้นเขาลูกนี้นี่อยู่ห่างจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้นี่ราว8กิโลเมตรเลยจุดที่แม่น้ำเนรัญชลากับแม่น้ำโมหนีไหลมาบรรจบกันนะลงมานิดหน่อยใกล้อาสมของชดินที่ชื่อว่าขยากัสสปะโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้มองไกลๆเนี่ยเหมือนกับช้างหมอกนะเห็นหัวช้างด้วยนะเขาก็เลยเรียกว่าขยาศรีสักบนเขาลูกนี้พระพุทธองค์ทรงโปรดชดินสามพี่น้องได้แก่ท่านอุรุเวลากัสสปะพี่ใหญ่ท่านนาทีกัสสปะพี่รองและก็ท่านขยากัสสปะน้องเล็กพร้อมบริวารอีก 1,000 ก็รวมแล้ว 1,000 กับ3รูปจนบรรลุอรหัตผลณภูเขาลูกนี้โดยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมบทที่เรียกว่าอาทิตตปริยายสุขว่าด้วยของร้อนเพราะว่าบุคคลเหล่านี้สลิดคือชอบบูชาไฟบูชาพระอัฐีนะพระพุทธองค์เลยทรงยกเรื่องของร้อนเนี่ยขึ้นมาเทศนาเลยอ้อผมขอบอกไว้เลยนะว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงศรัทธามากนะดังนั้นเนี่ยภายหลังตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์เนี่ยจึงทรงจัดการชดินสามพี่น้องนี้ก่อนเลยเพื่อให้สำเร็จอรหัตผลนะจากนั้นก็ค่อยพาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เสด็จไปพระนครราชคฤห์เพื่อลดทิฐิของบรรดาเสนาอมาตย์ในพระนครราชคฤห์ส่วนชาวฮินดูเนี่ยก็แห่มาไหว้วิษณุบาทเชิงเขาท่านอย่างล้นหลามเลยเชิงเขาลูกเนี่ยเพราะว่านอกจากจะเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นต้นกำเนิดของพระพรหมแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าองค์พระนารายณ์นารายณ์นี่ทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่เชิงเขาลูกนี้นะเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็น1ใน7สถานที่สำคัญของชาวฮินดูเขาเลยทีเดียวเนี่ยว่าตามคัมภีร์รามายณะนะ
ประการที่3ประการสุดท้ายข้อสันนิษฐานของชื่อเมืองขยาเนี่ยตามประเด็นที่2เลยก็คือว่าตั้งชื่อตามชดินผู้น้องสุดนะที่ตั้งอาสมอยู่ริมแม่น้ำบริเวณนี้ก็คือท่านขยากัสสปะนั่นเองถ้าท่านสนใจเรื่องนี้ก็สามารถติดตามรับชมได้ใน EP ที่86ได้ผมจะเล่าเรื่องชดิน3พี่น้องนี้ละเอียดเลยพาลงไปเดินในแม่น้ำด้วยนะครับผมตรงบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอาสมของชดิน3พี่น้องที่ใหญ่นะท่านก็สามารถรับชมได้ใน EP ที่86ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเมืองขยาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งนะในจังหวัดมคธเนี่ยมคธเนี่ยชื่อเดิมของแคว้นพระเจ้าพิมพิสารเลยนะก็คือเมืองมคธแคว้นมคธเนี่ยอยู่ในแคว้นหรือรัฐที่เรียกว่าอุตรประเทศนะหรือชื่อย่อก็คือยูพีซึ่งก็มีเมืองลักเนาเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้ในปัจจุบันนะซึ่งผมเคยไปชมสวนของดร.อัมเบกาแล้วหรือว่าอัมเบกาปาร์คนะท่านก็ชม EP เก่าๆได้รัฐยูพีเนี่ยเป็นรัฐที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธและชาวฮินดูเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าต้นกำเนิดของความเชื่อแบบฮินดูนะก็เกิดขึ้นที่รัฐยูพีหรือรัฐอุตรประเทศนี้พุทธศาสนาก็กำเนิดอยู่ในรัฐนี้เลยขึ้นไปถึงเนปาลเมื่อก่อนเนปาลเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะซึ่งมีเมืองลักเนาเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้ยกตัวอย่างเช่นเมืองของชาวพุทธเนี่ยก็มีเมืองพาราณสีเมืองปัตตนะเมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีก็อยู่ในรัฐอุตรประเทศนี่เองนะครับปัจจุบันเนี่ยเมืองขยามีรถไฟวิ่งผ่านนะมีสนามบินนะเท่าที่ผมสังเกตดูก็นับว่าก็มีความเจริญมากพอสมควรนะโดยเฉพาะภายหลังที่มีการรื้อฟื้นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนานี่ก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศโดยมากก็เป็นชาวพุทธนั่นแหละครับผมแต่ว่าคนฮินดูก็มานะอย่างที่บอกว่าเข้ามาไหว้วิษณุบาทแล้วก็ตรงช่องเขาพมโยนีด้วยท่านก็ไปรับชม EP เก่าๆของผมได้คนขยาอัธยาศัยดีนะครับมีน้ำใจเมตีนะแต่ก็อาจจะเจอคนไม่ดีมั่งก็มีทุกที่แหละครับบนโลกเนี้ยนะเอาละครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนถ้าท่านชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่ๆนะท่านจะได้รับชมได้ทันทีเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ